วันนี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของนะครับเทคนิคนะครับในการตีคอร์ดนั่นเองครับจริงๆมีหลายๆเทคนิคนะครับวันนี้นะครับผมก็เลือกมา4เทคนิคนะครับในการแนะนำแล้วก็แชร์กันในวันนี้นะครับผมในส่วนของการตีคอร์ดนะครับอ่ะง่ายๆนะครับผมก็จะทำการตีคอร์ดครับลักษณะนี้ครับนะครับลงขึ้นลงไปเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้ครับแต่ว่าอาจจะมีนะครับตำแหน่งท้ายนะครับของห้องนะครับหรือว่าก่อนการเปลี่ยนคอร์ดเนี่ยนะครับผมก็จะเน้นไดนามิกนิดนึงนะครับเน้นเสียงนิดนึงทีนี้นะครับผมจะทำให้เขาเกิดเสียงนะครับผมก็กดลงไปนะครับนะครับถ้าเกิดผมจะนะครับหยุดเสียงก็ยกขึ้นมาแล้วก็ทาบลงไปนะครับลักษณะนี้นะครับมันก็เลยนะครับเป็นเทคนิคแรกเลยนะครับก็คือเทคนิคการหยุดเสียงนั่นเองนะครับผมเทคนิคการหยุดเสียงเนี่ยนะครับหยุดได้2ลักษณะนะครับหยุดด้วยมือซ้ายก็ได้หยุดด้วยมือขวาก็ได้นะครับอย่างเมื่อกี้นะครับผมเล่นจังหวะไปถ้าผมต้องการให้เขาเกิดเสียงนะครับผมก็กดนะครับต้องการให้เขาหยุดเสียงนะครับผมก็แค่ปล่อยนะครับแล้วก็วางทาบลงไปเฉยๆนะครับก็จะเป็นจังหวะหยุดไปเสียงก็จะหยุดอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการตีคอร์ดทาบนะครับถ้าไม่ใช่คอร์ดทาบได้ไหมนะครับเป็นคอร์ดเปิดก็ได้ครับอย่างสมมติว่าเป็นคอร์ด C นะครับผมจับคอร์ด C อยู่นะครับลักษณะนี้นะครับถ้าเกิดผมจะต้องการให้เขาหยุดเสียงนะครับผมก็นะครับเบี่ยงนิ้วมือลงไปลักษณะนี้ครับนะครับสาย1ตอนแรกเป็นสายเปล่าใช่ไหมครับก็จะถูกนิ้วชี้กดลักษณะนี้นะครับสายที่3เหมือนกันนะครับเป็นสายเปล่านะครับก็จะโดนนิ้วกลางเหมือนกันนะครับผมลักษณะนี้อย่างคอร์ดดีนะครับเวลาดีลงไปสาย C ลงไปใช่ไหมครับเวลายกขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่านะครับ3 2 1เนี่ยหยุดละแต่ว่าสาย C ยังไม่หยุดนะครับสาย C ยังดังอยู่นะครับก็ใช้นิ้วก้อยนะครับอย่างคอร์ด E minor ใช่ไหมครับเกิดเรายกเฉพาะนะครับสายที่4กับสายที่5เนี่ยสายอื่นก็ดังอยู่ใช่ไหมครับเราก็ใช้นิ้วชี้ก็ได้ครับกดลักษณะนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของหยุดเสียงด้วยมือขวานั่นเองครับการหยุดเสียงด้วยมือขวานะครับก็จะใช้นะครับบริเวณอุ้งมือบริเวณนี้นะครับเป็นตัวสัมผัสกับสายกีตาร์นะครับบริเวณนี้นะครับสมมติว่าเราดีดนะครับจังหวะที่เราดีดขึ้นลงหยุดเลยนะครับหรือนะครับจังหวะที่เราดีดลงก็ได้เหมือนกันนะครับจังหวะที่เราดีดลงปุ๊บเนี่ยครับเราก็หยุดได้นะแต่ว่าจะให้สะดวกก็คือจังหวะดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นแล้วก็จังหวะที่เราจะดีดลงเนี่ยนะครับเราไม่ดีดเหมือนดีดวืดลงไปแล้วทีนี้นะครับลักษณะของการหยุดเสียงด้วยมือซ้ายกับมือขวานะครับมีความแตกต่างกันยังไงก็เป็นในเรื่องของเสียงนะครับเสียงแอคชั่นที่ตามมานะครับเช่นว่านะครับการหยุดเสียงด้วยนะครับมือซ้ายนะเสียงที่ออกมานะครับอันนี้คือเสียงของเขานะครับแต่ถ้าเกิดหยุดเสียงด้วยมือขวานะครับมันก็จะมีเสียงแอคชั่นอีกแบบหนึ่งแตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างนะครับสำหรับการหยุดเสียงด้วยมือขวานะครับจังหวะที่ใช้ลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดนะครับลักษณะนี้ครับลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดลงขึ้นหยุดขึ้นลงขึ้นหยุดนะครับนี่ก็เป็นการหยุดเสียงด้วยมือขวานั่นเองนะครับผมเทคนิคต่อไปนะครับก็คือการเล่นคอร์ดเสริมนะครับที่เป็นคอร์ด sus 2 sus 4หรือว่าคอร์ด7นั่นเองนะครับการตีคอร์ดของเราก็จะดูมีอะไรนะครับมีมิติขึ้นอย่างคอร์ดคอร์ดดีนะครับ sus 2 sus 4นะครับผมจะเล่นลักษณะนี้ครับ sus 2 sus 4 sus 2นะครับ sus 4นะครับการตีคอร์ดมันจะดูมีอะไรขึ้นนะครับผม
ต่อไปนะครับเทคนิคต่อไปก็คือการแทรกคอร์ดเข้าไปนะครับการแทรกคอร์ดเข้าไปนะครับทำได้อยู่2ลักษณะนะครับลักษณะแรกก็คือนะสมมติว่านะผมเล่นคอร์ดนะครับ A minor นะครับแล้วก็จะไปคอร์ด F นะครับผมก็จะแวะที่คอร์ด G ผมจะแทรกคอร์ด G เข้าไปก่อนไปคอร์ด F นะครับลักษณะนี้ครับขากลับนะครับขากลับก็แวะเหมือนกันลักษณะนี้นะครับผมอ่ะแล้วทีนี้นะครับคำถามต่อมาก็คือเราจะแทรกคอร์ดอะไรได้บ้างนะครับผมคอร์ดที่ใช้แทรกนะครับก็ได้แก่นะครับคอร์ดที่อยู่ในกลุ่มคอร์ดของเขาเองนะครับอย่างเช่นว่านะครับคอร์ดครับคอร์ด C นะครับแล้วก็ไปคอร์ด A minor นะครับผมก็จะแทรกด้วยคอร์ด E minor นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นคอร์ดที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มคอร์ดได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับเช่นว่านะครับผมจะเล่นคอร์ด F แล้วไปคอร์ด G นะครับผมก็จะแทรกนะครับ F sharp เข้าไปนะครับผมจะแทรก F sharp เข้าไปลักษณะนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่นผสมกันเลยนะครับ C แล้วก็ F ต่อไปเป็นการแทรกคอร์ดแบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือนะครับสมมติว่าผมเล่นคอร์ด A อยู่นะครับผมจะทำการแทรกคอร์ด A flat เข้าไปนะครับลักษณะนี้นะครับตีคอร์ดอยู่แล้วก็ไป A flat แป๊บนึงแล้วก็กลับมานะครับสไลด์กลับมาสไลด์ตอนไหนนะครับไปนะครับ B flat ตอนไหนก็ไปตอนช่วงท้ายของห้องนะครับก่อนการเปลี่ยนคอร์ดหรือก่อนการเปลี่ยนห้องนั่นเองครับปึ๊บแวะแป๊บนึงเดี๋ยวตัวอย่างนะครับเทคนิคนี้นะครับก็จะเห็นนักร้องอย่างคุณสิงโตนะครับคุณอะตอมเนี่ยชอบใช้นะครับลักษณะนี้นะครับผมแล้วนะครับคอร์ดไหนล่ะนะครับที่เราจะนำมาใช้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอร์ดที่นะครับต่ำกว่าหรือสูงกว่านะครับนะครับอาจจะเป็นนะครับแค่นะครับเสียงครึ่งหรือว่าเสียงเต็มก็ได้นะครับเสียงครึ่งก็คืออย่างผมใช้ A flat เข้ามาช่วยนะครับถามว่าจะเป็นคอร์ด G มาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะลากมาไกลนิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะนิยมนะครับครึ่งหนึ่งสูงกว่าได้ไหมก็ได้นะครับนะครับลักษณะนี้นะครับนะครับต่อไปก็จะเป็นเทคนิคที่4นะครับที่จะมาทำการแนะนำกันในวันนี้นะครับก็เป็นเทคนิคของการเล่นไดนามิกนั่นเองครับไดนามิกนะครับอันนี้คนจะเล่นกีตาร์ถ้าไม่มีไดนามิกนะครับตีคอร์ดไปนะครับลักษณะนี้นะครับผมเสียงมันจะสม่ำเสมอนะครับอาจจะมีบ้างนะครับหนักเบาบ้างแต่ว่ามันยังค่อนข้างจะสม่ำเสมออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะนะครับกำหนดนะครับหนักเบานะครับส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหนักช่วงท้ายๆนะครับก่อนการเปลี่ยนคอร์ดหรือเปลี่ยนห้องนั่นเองครับก่อนการเปลี่ยนคอร์ดจะมีมิติขึ้นมานะครับปกติแล้วนะครับเวลาเราตีคอร์ดนะครับบริเวณห้องเสียงเนี่ยจะเกิดความกังวานเยอะที่สุดนะครับถ้าเล่นมาด้านหลังเนี่ยครับเสียงเขาจะออกดักๆนะครับทึบๆหน่อยนะครับถ้านะครับเล่นด้านหน้าเสียงเขาจะออกสว่างไบร์ไลท์แต่ว่าเสียงมันจะบางๆนะครับหนาแต่ทึบนะครับอันนี้กังวานสุดนะครับก็สามารถเล่นได้เวลาตีคอร์ดสร้างนะครับมิติของเสียงได้นะครับสุดท้ายอุปกรณ์ที่เป็นหน้าไม้หรือว่าด้านข้างด้านหลังนักกีตาร์หลายๆท่านเขาก็เอามาใช้กันนะครับอ
นะครับพาร์ททุกส่วนของกีตาร์ก็สามารถทำให้เกิดเสียงนะครับได้แล้วก็ถือว่าเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับการแชร์นะครับเทคนิคกีตาร์4เทคนิคในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมจะหยิบขึ้นมานะครับแล้วก็ขยายรายละเอียดให้อีกทีนึงนะครับวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับผม